สวัสดีค่ะวันนี้ตั้มมาชวนถักกระเป๋าตังไหมพรมน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะอุปกรณ์ก็จะมีเข็มสีทองด้านเบอร์5/0นะคะแล้วก็ไหมพรมสีเหลืองขนาด5 พายค่ะกรรไกรไว้ตัดนะคะขั้นตอนแรกขึ้นโซ่20 โซ่นะคะครบ20 โซ่แล้วคราวนี้ตั๊กจะถักเพิ่มอีก1 โซ่นะคะแล้วก็จะพันหัวเข็มถักพอ1 คอแทงลงไปตรงโซ่ที่20แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วขึ้นโซ่1 โซ่ค่ะต่อไปแล้วก็จะถักพอ1 คอโดยเว้น1 โซ่แทงเข็มลงไปในโซ่ที่2นี้นะคะเราจะถักพอ1 คอเว้น1 โซ่เหมือนเดิมไปจนสุดเลยนะคะค่ะเมื่อเราถักจนถึงหลักสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะพลิกชิ้นงานขึ้นมาแล้วก็ถักพอ1 คอเหมือนเดิมเลยนะคะให้เราพันหัวเข็มแล้วก็แทงลงไปในรูนี้ค่ะแล้วเราก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนจบแถวนี้นะคะเมื่อถักจนจบแล้วคราวนี้เราก็จะไปเริ่มขึ้นลายกระเป๋านะคะเราจะเชื่อมก้นกระเป๋าด้วยการถักซีลงไปที่โซ่แรกแบบนี้ค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่1 โซ่นะคะต่อไปก็เกี่ยวไหมนะคะแล้วก็แทงลงไปตรงหลักนี้ค่ะที่เราเว้นไว้นี่นะคะ
เราจะแทงลงไปในหลักนี้3ครั้งนะคะ1แล้วค่ะต่อไปครั้งที่2 3ก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปรวบเลยค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่1โซ่ค่ะหลักต่อไปทำเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มแทงลงไปตรงหลักที่เราเว้นไว้นี่ค่ะแทงลงไปในหลักเดียว3ครั้งค่ะแล้วก็รวบจากนั้นขึ้นโซ่1โซ่ค่ะค่ะเมื่อเราถักมาได้2แถวแล้วคราวนี้ก็ให้เราพลิกลายกระเป๋าที่อยู่ด้านในออกมาข้างนอกแบบนี้ค่ะก็จะได้ลายกระเป๋าออกมาแบบนี้นะคะต่อไปก็จะถักต่อจนครบ10แถวนะคะการถักเราก็จะถักแบบเดิมเลยนะคะแต่ว่าเรามีการเปลี่ยนลายมาไว้ด้านนอกเราก็จะถักจากข้างนอกแบบนี้ค่ะThank you.
าถักจนครบ10แถวแล้วก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปเราก็จะทำฝากระเป๋านะคะขึ้นโซ่เพิ่มอีก1โซ่ค่ะให้เรากลับกระเป๋ามาถักฝั่งนี้นะคะเราจะถัก F หรือพ1คอลงไปในรักที่2แบบนี้ค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่1โซ่นะคะต่อไปเว้น1หลักแล้วก็ถัก F เหมือนเดิมถักแบบนี้ไปจนได้ครึ่งใบกระเป๋านะคะจะถักถึงแค่ตรงนี้นะคะคราวนี้เราก็จะขึ้นโซ่1โซ่แล้วก็บิดกระเป๋าไปถักอีกฝั่งหนึ่งค่ะพันหัวเข็มแล้วแทงลงไปในหลักเดียวกันนี้3ครั้งนะคะครบแล้วรวบแล้วขึ้นโซ่1ครั้งค่ะหลักต่อไปก็ถักเหมือนเดิมนะคะถักแบบนี้ไปจนสุดเลยค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่2โซ่ค่ะเ
ถัก F หรือพอ1คอโดยเว้น1หลักถักลับไปจนสุดแถวเลยค่ะหลักสุดท้ายเราก็จะเก็บงานด้วยการถักควักธรรมดานะคะแล้วก็ขึ้นโซ่2โซ่เหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วพลิกกระเป๋าไปอีกฝั่งแล้วเราก็จะถักลายกระเป๋าด้วยการควัก3ครั้งลงไปในรูเดียวถักไปจนสุดแถวเลยนะคะจะถักสลับกันไปแบบนี้จนได้ความยาวของฝากระเป๋าตามที่เราพอใจนะคะ